ในปีนี้ถือว่าเป็นปีที่สำคัญอีกปีนึงค่ะเนื่องจากปีนี้ถือเป็นปีที่พวกเราก้าวเข้าสู่ปีที่10ของการทำละครมิวสิคอลซึ่งพวกเรามีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากค่ะ Ladies and gentlemen, boys and girls, good evening and welcome. My name is Trinity Williams, EP student here at the Halisai Convent. I will be your MC for the next 2 hours. I would like to welcome all of you to the annual IDO and the Halisai Convent English Program Musical. This year's musical is close to our hearts in many ways. More so because it is the 10th anniversary from where we have started all of this. So we are very proud of what we have achieved. ทำไมพวกเราถึงภูมิใจกับงานนี้มากๆดิฉันขออนุญาตเล่าการทำงานของพวกเราให้ทุกคนฟังคร่าวๆก่อนนะคะพวกเราจะแบ่งการทำงานออกเป็นทั้งหมด9ฝ่ายด้วยกันค่ะได้แก่ฝ่ายการแสดงฝ่ายออกแบบเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายฝ่ายออกแบบการแต่งหน้าฝ่ายออกแบบฉากฝ่ายออกแบบแสงฝ่ายออกแบบเสียงฝ่ายควบคุมเวทีฝ่ายการตลาดและสุดท้ายผู้ที่ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดก็คือโปรดิวเซอร์ค่ะหลังจากนั้นพวกเราทุกคนก็จะช่วยกันทำหน้าที่ของตัวเองเพื่อให้การแสดงในวันนี้ออกมาดีที่สุดค่ะนี่นะคะความภาคภูมิใจของพวกเรา We are proud because all the students who are involved show passion and commitment. These people are divided into 9 groups. Group 1, drama. Group 2, costume design. Group 3, hair and makeup. Group 4, set design. Group 5, lighting. Group 6, sound. Group 7, stage crew. Group 8, marketing team. Group, and last but not least, our producer. And these 9 groups pull together to harness group energy, creativity, and to inspire everyone. การแสดงในวันนี้จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยหากขาดการสนับสนุนจากท่านนี้ท่านไม่เพียงแต่สนับสนุนทั้งการใช้ทรัพยากรต่างๆในโรงเรียนแต่ท่านยังคอยให้คำปรึกษาและให้กำลังใจพวกเรามาโดยตลอดค่ะขอกราบเรียนเชิญซิสเตอร์ดร.สมจิตซับอัปประไมผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนมหาวิทยาลัยคอนแวนต์ค่ะSister Dr. Somchit, not only allow us to fully utilize school facilities, but always give us advices and encouragement. We are lucky to be in a school that supports the arts. คณะ Sister, บรรดาแขกผู้มีเกียรติ บรรดาผู้ปกครองนักเรียนและก็ทุกคนที่ทุกท่านของแผนก EP ก็เพิ่งจะมาจากสนามบินนะคะแล้วก็บินกลับมาก่อนเพื่องานนี้โดยเฉพาะบินไปสัมมนาที่เชียงใหม่แล้วก็คนที่จะตัดที่นี้แต่ว่าขอที่จะตัดแล้วก็ขอฝากก่อนเพื่อที่จะมาที่นี่โดยตรงนะคะแล้วก็เพื่อจะมางานนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นจึงแต่งตัวไม่เหมือนคนอื่นนะคะเปลี่ยนเสื้อก็ไม่ทันนะคะแต่ว่าใจมาอยู่ที่นี่ก่อนแล้วอย่างที่เราได้ฟังนะคะสำหรับซิสเตอร์แล้วเนี่ยวันนี้เป็นเหมือนกับของแถมแต่ว่าของจริงคือกระบวนการหลายเดือนของเด็กๆที่เขาเตรียมที่เขาต้องฝึกฝนที่เขาต้องอดทนที่เขาต้องวางแผนในการทำงานที่เขาต้องอาจจะต้องเสียน้ำตาที่เขาต้องเหน็ดเหนื่อยแต่ที่เขาได้แสดงออกซึ่งศักยภาพและศักยภาพนั้นก็ไม่ใช่แค่ศักยภาพทางการแสดงบนเวทีแต่ศักยภาพในด้านต่างๆที่เมื่อกี้เขาบอกแล้ว9กลุ่มด้วยกันแล้วก็ในช่วงเวลาเหล่านั้นคงเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียนรู้ทั้งทักษะของการทำงานทักษะสังคมทักษะชีวิตซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละสำหรับซิสเตอร์เขาประสบความสำเร็จแล้วก่อนที่จะถึงวันนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เป็นเพียงของแถมแต่ของจริงน่ะได้ไปหมดแล้วเด็กๆทุกคนได้ไปหมดแล้ววันนี้เราเพียงมาคอนเฟิร์มพวกเราผู้ใหญ่มาคอนเฟิร์มเด็กๆว่าสิ่งที่หนูได้ไปสิ่งที่หนูภาคเพียรแล้วก็สิ่งที่พวกหนูประสบความสำเร็จไปนั่นแหละคือของจริงแต่เพราะฉะนั้นวันนี้เราก็เลยจะคิดว่าทุกคนอยู่ที่นี่ด้วยความรู้สึกเดียวกับซิสเตอร์คือมายืนยันมาภาคภูมิใจมาให้กำลังใจแล้วก็มาบอกกับพวกเขาว่าพวกหนูมาถูกทางแล้วเดินบนทางนี้ต่อไปที่บอกว่าถูกทางคืออะไรถูกทางที่ว่าการจะประสบความสำเร็จต้องฝ่าฟันการที่จะบรรลุอะไรบางอย่างต้องภาคเพียรแล้วก็อาจจะต้องเสียน้ำตาอาจจะต้องเจ็บปวดและนี่คือสัจธรรมเพราะฉะนั้นวัน
นนี้พวกเราผู้ใหญ่ที่ผ่านเส้นทางนี้มาระยะหนึ่งแล้วกำลังบอกเด็กๆว่าหนูกำลังเดินบนเส้นทางที่ถูกต้องที่จะไปสู่ความสำเร็จมันจะต้องผ่านทางแบบนี้แล้ววันนี้เป็นบทพิสูจน์บทแรกๆของชีวิตของพวกหนูแล้วก็ถ้าหากว่าหนูสัตย์ซื่อต่อบทพิสูจน์นี้แล้วก็หนูใช้บทพิสูจน์ของวันนี้เป็นประสบการณ์ชีวิตแล้วก็มั่นใจว่านี่จะเป็น stepping stone 91ของชีวิตของพวกเด็กๆ EP ทุกคนที่จะบรรลุความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตของเขาเพราะฉะนั้นของจริงเราอาจจะไม่เห็นเพราะว่ามันอยู่เบื้องหลังของจริงที่บอกว่าพวกเขาต่อสู้ทำงานดิ้นรนอดทนภาคเพียรร้องไห้กันมานั่นแหละของจริงเหล่านั้นที่เราไม่เห็นแต่วันนี้ของแถมที่เราจะเห็นก็คือสิ่งที่เราจะย้อนกลับทั้งหมดแล้วก็บอกพวกเขาด้วยการมานั่งดูกับพวกเราทุกคนว่าพวกเราทุกคนภาคภูมิใจในตัวเขาแล้วสำหรับซิสเตอร์เองนะคะจริงๆเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ทางสายเราเห็นอะไรกับเด็กๆเหล่านี้แต่ท่านผู้ปกครองที่นั่งอยู่ตรงนี้คงจะภูมิใจในพวกเด็กๆเหล่านี้ในลูกๆของเราเนี่ยมากกว่าซิสเตอร์ซะอีกนะคะเพราะฉะนั้นก็โอกาสนี้ขอแสดงความชื่นชมไม่ใช่เฉพาะกับเด็กๆแต่กับผู้ทุกท่านที่มีส่วนสนับสนุนให้กิจการในวันนี้บรรลุมาถึงวันนี้ที่เราบอกว่าประสบความสำเร็จแล้วที่เราไม่ได้รอจนการแสดงจบแล้วบอกว่าการแล้วเราบอกว่าปีนี้มิวสิคัลประสบความสำเร็จเพราะสำหรับที่เราคนประสบความสำเร็จก่อนที่จะถึงวันนี้แล้วการที่เขาเดินมาถึงวันนี้ได้ประสบความสำเร็จแล้วเพราะฉะนั้นเราเอียงมาชื่นชมในผลสำเร็จของเขานะคะแล้วก็ขอบคุณทาง EP ทุกท่านนะคะที่มิสเตอร์วีก็เป็นเขาเรียกเฮดโปรดิวเซอร์อะไรมั้งนะคะก็ที่ได้ริเริ่มแล้วก็ในที่สุดแล้วก็ได้ร่วมกันทำจนกระทั่งที่10ปีแล้วนะคะ10ปีแล้วเพราะฉะนั้น10ปีก็มีเด็ก10รุ่นที่ได้เรียนรู้ที่ได้พัฒนาตัวเองไปนะคะขอบคุณทุกฝ่ายนะคะท่านผู้ปกครองด้วยที่อดที่ช่วงการฝึกซ้อมก็อาจจะมีความหงุดหงิดกันบ้างลูกกับดึงทำไมลูกหายไปทำไมลูกไม่ได้ใส่ใจเรียนหรืออะไรก็อะไรนะคะแต่ในปีนี้เป็นปีที่2ซึ่งก็ให้แนวทางไปนิดหน่อยว่าไม่อยากให้เด็กต้องใช้พลังกับทรัพยากรมากจนไปเพราะปีที่แล้วมาเป็นปีแรกก็เห็นว่าอลังการงานสร้างมากแต่ว่าอลังการจริงๆช่อง3เรียกแม่นะคะแต่ว่าพอเห็นว่าเนื่องจากนักเรียนเขายังไม่ใช่มืออาชีพขนาดนั้นก็เลยบอกค่ะ EP ว่า pattern โอเค structure งานโอเครูปแบบโอเคแต่ขอ detail แล้วก็หน่วย unit งานเนี่ยให้เบาลงหน่อยให้เหมาะสมกับความเป็นนักเรียนปีนี้ก็เห็นเรียบง่ายขึ้นแล้วเด็กๆเขาก็จะได้เบาลงแล้วก็เวลาเดียวกันเขาได้เรียนครบกระบวนการเพราะฉะนั้นวันนี้สำหรับซิสเตอร์ไม่ใช่เป็นวันที่เราเน้นว่าโชว์การแสดงแต่เป็นวันที่พิสูจน์ว่าลูกๆของเรามีคุณภาพมีศักยภาพและได้รับการพัฒนาขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในด้านชีวิตไม่ใช่เรื่องแค่การเรียนหนังสือแต่เป็นเรื่องชีวิตทั้งครอบของเขาทุกมิติของเขาขอแสดงความยินดีขอแสดงความภาคภูมิใจและต้อนรับพวกเขาทุกคนนะคะขอเสียงปรบมือให้กำลังใจพวกเขาก่อนขอเชิญพี่เจมส์มูเซอร์มอบช่อดอกไม้ให้แก่ซิสเตอร์ค่ะNow I would like to welcome somebody who has supported the Winslow since day one. He is truly inspirational to all. Please welcome on stage, Kunwee and Kunwee-ha. Konbanwa, minasama. Toyotai Convent English Program Musical へようこそ. Okikunwa, どうですか?ก็ขออนุญาตต้อนรับเป็นภาษาญี่ปุ่นปกติทุกปีทำเป็นภาษาอังกฤษปีนี้ก็ทำภาษาญี่ปุ่นก็เลยว่าอ่ะเอาด้วยสักหน่อยหนึ่งละกันพยายามหาชุดยูกันตาใส่ให้หนึ่งเท้ามันลำบากนิดนึงนะต้องฝากนิดนึง
็เลยขออัพสักหน่อยเมื่อกี้ผมก็กล่าวทักทายนะครับเป็นการทักทายตอนเย็นของคนญี่ปุ่นนะครับก็สวัสดีตอนเย็นแล้วก็ยินดีต้อนรับสู่แผนกอินสตาแกรมเรียนรู้ไทยคอนแวนต์มิวสิคัลประจำปีนี้นะครับหวังว่าทุกท่านจะสบายดีนะฮะก็มีโอกาสได้พูดคุยกับท่านผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนทุกคนรวมทั้งคณะซิสเตอร์แล้วก็คุณครูที่มาร่วมชมมิวสิคัลในปีละครั้งนะครับซิสเตอร์สมจิตกล่าวไปหมดแล้วผมไม่เหลือเลยไม่เหลือนะครับก็คืออย่างที่ซิสเตอร์ได้กล่าวก็ขออาจจะย้อนของซิสเตอร์มาอีกนิดนึงว่าซิสเตอร์กล่าวไว้ว่าวันนี้เนี่ยที่เราเห็นกันคือกำไรคือสิ่งที่เป็นผมว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sugar coated ก็คือน้ำตาลที่เคลือบอยู่ข้างนอกสิ่งที่อยู่ข้างในกันแท้ของเขาข้างในเวลาที่M&M อะน้ำตาลบางนิดเดียวช็อกโกแลตข้างในเนี่ยมันคือสิ่งที่เขาผ่านมาตลอดช่วงระยะเวลาครึ่งปีตั้งแต่เดือนมีนาจนกระทั่งถึงตอนนี้นะครับ6เดือนที่เขาเริ่มตั้งแต่เริ่มคิดว่าจะทำเรื่องอะไรก่อนทำที่ไหนทำยังไงออกแบบยังไง6เดือนที่ผ่านมาทำงานด้วยกันกับเพื่อนทะเลาะกันคิดเห็นไม่เหมือนกันเถียงกันหาข้อสรุปร่วมกันเพื่อให้ออกมาเป็นงานในวันนี้นะครับเพราะขั้นตอนตรงนั้นเนี่ยคือส่วนที่สำคัญมากแล้วก็เด็กๆจริงๆเด็กๆมีเรื่องจริงๆมีส่วนที่อยากจะได้กล่าวกับซิสเตอร์แต่ว่าซิสเตอร์สุขิตแต่ยังไม่ได้มีโอกาสได้เข้าไปเพราะซิสเตอร์ก็มีภารกิจหลายส่วนก็เลยขอเป็นตัวแทนของเด็กๆเมื่อวันประมาณ2อาทิตย์ที่แล้วที่รายการกระจก6ด้านมาถ่ายรายการและซิสเตอร์ได้กล่าวคล้ายๆกับที่กล่าวกับผู้ปกครองเนี่ยในวันนั้นเนี่ยเด็กๆก็จะมีการแสดงทั้งเขาที่นั่งรออยู่รวมทั้งทีมงานที่นั่งรอแต่ละอยู่ทุกคนกลับมาบอกผมก็แหละว่ารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่ได้ยินซิสเตอร์พูดถึงกระบวนการการทำงานของเขาเขารู้สึกว่าเขาภูมิใจและเขาดีใจที่มีคนเห็นว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันไม่ใช่ทำเพื่อการแสดงแต่มันมีอะไรลึกอยู่มากกว่านั้นที่เขาต้องเผชิญที่เขาต้องฟันฝ่านะครับซึ่งส่วนนั้นเนี่ยเขารู้สึกดีใจมากแล้วก็ซาบซึ้งใจมากครับก็ขอเป็นตัวแทนของเด็กๆที่เรียนดีๆทุกคนนะครับขอบคุณซิสเตอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณครับขอบคุณค่ะเย็นๆๆขออีกนิดหนึ่งนะโอ้ก็แน่นอนผลงานในวันนี้เกิดขึ้นไม่ได้นะครับถ้าเกิดขาดการสนับสนุนที่ดีทั้งจากนักเรียนรุ่นไทยคอนแวนต์คณะซิสเตอร์ทุกท่านคุณครูทุกท่านทั้งต่างชาติแล้วก็คุณครูไทยนะครับท่านผู้ปกครองทุกท่านนะครับที่เข้าใจแล้วก็สลับเวลาแล้วก็คอยให้คำแนะนำเด็กๆนะครับแล้วที่สำคัญที่สุดปีนี้เป็นปีที่10ทุกปีเนี่ยผมจะได้ยินอยู่เป็นประจำว่าแบบอุ๊ยปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วอีกอุ๊ยปีนี้ดีกว่าปีที่แล้วอุ๊ยปีนี้ดีที่สุดเลยดีขึ้นทุกปีซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีนะครับแต่การที่มันดีขึ้นทุกปีเราจะลืมมันไม่ได้เลยว่ามันมาถึงจุดนี้ได้ยังไงมันมาถึงวันนี้ได้ยังไงถ้าเกิดไม่มี EP Musical ครั้งที่1High School Musical 10ปีที่แล้วนะครับ10ปีที่แล้วมี Musical ครั้งที่1เกิดขึ้นจากความรู้สึกที่ว่าเราอยากมีเวทีให้เด็กได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดหรอกว่าอยากให้เขาทำโครงการที่ใหญ่ขนาดนี้เราแค่รู้สึกว่ามันน่าจะมีอะไรให้เขาได้แสดงความสามารถทางภาษาอังกฤษเกิดขึ้นมา10ปีที่แล้วต่อมาเป็น EP Musical ปีที่2 Camp Rockปีที่3 Hair Spray ครับปีที่4 Aladdin The Musical มีมาบางส่วนอยู่ด้านหลังปีที่5 Adam Family ปีที่6 Dream The Musical ปีที่7 Another Fairy Tale ปีที่8 BC
าสุดปีที่แล้วอะไรนะไม่ลืมไม่ลืมลืมเต้นแต่พวกก็ไม่มีซอนชื่อยาวก็เป็นปีที่ซิสเตอร์บอกว่าลดสกิลลงหน่อยนะครับแล้วก็ปีนี้จะเจอไฟกันทีมฉากเปลี่ยนการทำงานทั้งหมดที่ผ่านมา10ปีที่ผ่านมาจากการที่ทุกคนลงมือทำด้วยไม้ตัดจอบสว่านตอกปูเป็นการดีไซน์อย่างละเอียดทั้งในแง่ของดิเมนชันคือมิติการวัดการทำทุกอย่างและส่งออกไปให้ซัพพลายเออร์เพราะงั้นเขาได้เรียนรู้ความสกิลในการคุยงานการชี้แจงงานการเขียน DOR เป็น reference ด้วยกันยื่นเสนองานนะครับแล้วก็ออกมาเป็นฉากในปีนี้เขาเพ้นเองแต่ว่าโครงสร้างเราให้ผู้ที่มีความชำนาญทำนะครับก็ท้ายที่สุดนะครับภาษาญี่ปุ่นประโยคสุดท้ายโอทาชุโอทโอทาชุชินิคือดาซายขอให้ทุกท่านสนุกกับโชว์ในวันนี้นะครับขอบคุณมากสำหรับการแสดงในวันนี้ขอความร่วมมือทุกท่านไม่นำอาหารและเครื่องดื่มเข้ามาในบริเวณห้องประชุมค่ะสำหรับผู้ปกครองที่มีความประสงค์จะถ่ายรูปบุตรหลานของท่านเราได้จัดเตรียมพื้นที่ถ่ายรูปไว้บริเวณด้านหน้าเวทีค่ะการแสดงในวันนี้ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงโดยจะไม่มีการพักครึ่งระหว่างการแสดงและประตูจะเปิดอีกครั้งหลังจบการแสดงค่ะหากท่านที่ต้องการเข้าห้องน้ำสามารถใช้ประตูทางด้านขวาของท่านผู้ชมได้ค่ะที่สำคัญเพื่อบรรยากาศในการรับชมขอความกรุณางดใช้แฟลชในการถ่ายภาพงดใช้อุปกรณ์สื่อสารและอุปกรณ์ทุกชนิดที่ก่อให้เกิดแสงสว่างค่ะ Tonight's show will run for 2 hours with no break or interval. We would like to ask for the support of you, the audience. Please can you follow these simple guidelines during tonight's two performances? No food or drink allowed in the auditorium.No flash photography as it would distract the cast and lighting crew. Photograph can be taken at a section at the side of the auditorium. Please refrain from using any equipment that emits light. Please turn off all cell phones or place them on mute. Also, only the gate on your right will be accessible during the show.การแสดงในวันนี้จะแบ่งเป็น2ชุดการแสดงนะคะการแสดงชุดที่1ละครเพลงเรื่อง Stella The Starfish โดยนักเรียนระดับประถมศึกษาค่ะและการแสดงชุดที่2ละครเพลงเรื่อง A Tale of Aika โดยนักเรียนระดับมัธยมศึกษาค่ะ Tonight there will be two performances from our EP students. The first performance will be with EP primary students and the title is Stella The Starfish. The second performance tonight is A Tale of Aika.สำหรับการแสดงเรื่อง Stella The Starfish เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ Stella ที่หลงทางกับครอบครัวและ Stella ก็ได้พบกับ Stephen และ Sophia Stella จะขอร้องให้ทั้งสองคนช่วย Stella ตามหาครอบครัวของ Stella เรามาร่วมกันกับกรรมการทายของ Stella Stephen และ Sophia ว่าพวกเขาทั้ง3คนจะตามหาครอบครัวของ Stella ได้หรือไม่ติดตามได้ใน Stella The Starfish ฝึกซ้อมด้วยคณะครู EP และคุณไทยแผนกประถมศึกษาค่ะThe first performance will be with EP primary students and the title is Stella the Starfish. When Stella is found, lost and alone by two children, they agree to help her find her family. They are transported into the ocean by a magic shell and seek the advice of the colorful sea creatures. None are able or willing to help except for Sid the singing shark, who helps to reunite them with Stella's family. Looking at all the fish in their new tropical aquarium.
they had been given it by their parents. As a special present for doing so well in their school test. Well, there's a package arrival week. The new round of share the front of the test. They look excited. Do you think they've found something? As the children look close, they suddenly spot a tiny orange starfish laying at the bottom of the tank. It looked very, very sad. I wonder where the little starfish come from. I'm sure it was there yesterday. No, I haven't seen it before. Then the starfish began to swim to the top of the tank, and in a magical moment. Thank you.
starfish appeared. Thank you.
so grumpy. It's my age, you know? Then maybe it could be my granny. She's magic, but she's the most shameful person I know. Enough! Enough! I'm too old for this. Now, if you excuse me, I need the beast of question time. Hurry, the turtle, turn and toddle away. Grumping loudly and sleeping alone. Stella, Sophie, and Stephen look sad, but continue to the hollow leaf. Suddenly, something appeared in front of Stella, Sophie, and Stephen. Who are you? Hello? Hello? Oh my crap! I mean, hi! Hi, don't listen to them. Who are you? I am Yuzi the other crab. And I am Hello the jellyfish. I am Poseidon, the king of the sea. Bow to my greatness. King of the sea? More like king of the fish fingers. Hi, Zella. I'm a stingray. You can call me Plasma. Okay, Plasma. Zella, can I ask you a question? Sure. I heard that you're looking for your family. Is that true? Yes, that's true. Can you help me find my family? Yeah, let's go there. Sounds wonderful. Well, okay. I'm sorry, but I can't go. My mom wouldn't allow me. Then, good luck. So you don't want to go with us? Come on, Stella, follow me. I'll help you find your family. Oh, bye. I think I smell something delicious. Wait, it's my ball. Hi, it's super, super yummy underwater pie. So sorry I can't help you, but this pie is so delicious. Bye. But you follow. They swan hazel. Eat a shawl. A rose color. Rainbow fish. That red gray blue. Swimming brown and loud. Cut out others.
She saw some. What do they look like? A sparkle of shade of orange and gold? Well, no, they're top of the sandy. Oh, but I miss them so much. These are crying little starfish. You know only white shark called fish. You live in the dark cave at the bottom of the ocean. You might be able to help them. The trail follows the rainbow thing deep into the ocean and soon arrive at the mouth of a very dark and gloomy cave. But at this point, the rainbow thing turned very pale and quickly swam away. Later on, Stella, Sophie, and Steven were scared to go into the cave, but soon plucked up the courage to call. Sid, are you there? Sid, can you help us? Slowly, ever so slowly, at the musician appeared at the entrance of the cave and began to sing. Thank you.
The trio were amazed, so find themselves at a shipwreck that still had some about. At once, they started exploring around and about it. Look at the world around you. I hear on the ocean's roar. It's wonderful.
far away from a bubbly capital. There was a beautiful village surrounded by a wondrous mountain. The wind was always gentle, and the god was always real, much like the seaweed surrounding. The villagers brought refuge to life. The village was protected by a great and powerful surprise, the daimyo, and his loyal subject. But the villagers were not the only ones in this area. They also the yokai, and they speak in the woods. What is yokai? You may be wondering. I shall tell you. Yokai were creatures born of nature. They can't be formed, and they do prefer new people. However, the villagers believe that yokai were you. That will bring bad luck. Trying to bring the villagers and the yokai together was like buying water with fire. This seemed impossible. Luckily, the things seemed impossible were not always so. The story you are all about to tell us is an example of how the most unlikely event of the past happened. Ah, you hear the sound? Oh, sorry, it's about to begin. It's been a while, Fukumi. Fukumi, should not you recall Kaisuke, but from a high road?
You're some right now, no? Yes, Father. Good, get with you. You should be ready by now. Not a problem, Uncle. Fuku is my dearest friend after all. Here you go. First eat Kawada Kai Chicken. It's okay. As long as you're here, everybody will be fine. Be careful during your investigation, Kaisuke. I will. Thank you.
landing lesson next week. Of course, Mumida. Hugo! Hugo! Your hand! It's burning! Ah, fine. Here, your lamos. You should put honey milk on your hand. It super burns. Apple, goodbye. What's going on? My wounds, they are healed. How did I get here? I saw you outside. You were badly injured, so I came to work. I was attacked by a bear near the mountain. Oh, I remember that something red helped me. I don't know what it was, and the next thing I know, I'm here. Ah, Hugo. Yes, Fukumi told me. Ah, Fukumina. Yeah, that naughty girl. She told me that you're new to the village. Yes, I'm up here because I heard it's not good in the village of Aika. Where are you from? That's my village. Far from here. I'll show you when I know it. How about you? Were you on here? Yes, but my parents died when I was young. I was bullied a lot as a child because I didn't have to wear it. But then the daimyo, he adopted me and he trained me to become a samurai. I hate it when people bully others because they're different. What is wrong with being different? It's getting late now. I think we should go home. Thank you for treating my wound. You're welcome. Goodbye, Hasegeta. Thank you.
as a thank you gift. Thanks! Good morning. Hello, Hasuki-san. Oh, I just remembered that I have to do something for my dad. I'll see you later! Have you had a chance to visit the market this yet? Not yet. I have been very busy with my grandpa's store, so I don't have the time. Would you like me to show you around? Thanks, but how much away is the time, Kaisuke? It's okay. I have plenty of spare today. Oh, but I'm still busy on my remaining jackals. How many jackals are left? About 50 left. Not a problem. I'll buy them all then. You cannot eat a man, Kaisuke. Keep the change. Everyone, come and get your donuts. It's my treat today. Whee! Thank you. So, are you ready? Yes. Why don't you take your umbrella before we go? Okay. Are you okay? Yes. Thanks for the information.
We'll be leaving now. My pleasure. Merci, Tawarasa. Please tell me again. What happened to your hand? Are you hurt? You're cold. Are you sick? No. Hot is a special hand. You seem to be very interested in the science that we saw earlier. Can you play? No. I just think it's a really good instrument. I don't know anything about them. Well, what's on my thing? Not instrument. Actually, it's a little bit behind the sunset. Would you like to hear that? Sure, what is it? A long, long time ago, you guys were beasts that feasted on the blood of animals and humans. Even though they have power, they never found peace or happiness. But one day, Husky, the goddess of peace, to kill them. She gave you guys a little called Samson. The Sam made from instrument called the yogis. And they no longer you up. Oh, wait. That story is nonsense. Yoga is pure evil. Nothing can make him good. But not all of her bad. My mom was killed by yoga. Nothing good ever comes from those evil creatures. Violence is a part of the nature. I'm sorry to hear that. But you cannot just assume that all yogis are bad. I don't believe that there are any good yogis out there. They all must be destroyed. It's gonna let I gotta go. Thank you, Mr. I'll walk you home then. I'll be fine. Goodbye, Kasuke-san. Here go. There'll be a night festival tomorrow. Would you mind if I would like to ask you to go to me? I will think about that. Waiting for a queue. You got it too early tonight. Hello, I'm Aika, here go.
Nice to meet you. Nice to meet you too. I'll be measuring your body first, and then let's pick out color that you like for your yoga mat, okay? Okay. I'll help too. I have excellent taste in fashion. Trust me. Girls? First thing I do, I make you shake and make you pretty too. Let's pick the color that you would like. What do you think about this? This one's good, but that one's so nice. You got a lot to do. Put them together, what have you got? It'll be perfect for tonight. I think this one looks nice, and that is all for great. Thank you.
food and you. Thank you. You don't seem very happy. If you don't like it. No. It's beautiful. Of course I like it. Yoko, I've been feeling strange lately. I'm in love with you. Here, take a look.
we thought that might happen. That's why I brought you my new skull. You should be able to pay that out with this. Okay. We must make sure that our villager is in their house. And we will go back to the market and take the sunset. Okay. Quick! Alright, sis. Sis? Sis! I got it! Hi, Skip. What is the meaning of this vehicle? And why is that monster with you? That's not a monster! Have you got nuts? Why do you have a something with you? Explain yourself now! It's not your business. How is all my business? Just saw this, and even worse, you are a friend with your guy. Enough! That's not what I said up and long. Calm down. Stay away from me. I can't do this. You go! Wait! You lied. I trusted you. All you really wanted was a service. But you're the yoga. Same kind of killed my mother. I will never forgive you. This is war. How can I trust you? I trusted you, but you lied to me! I didn't lie to you, Skip.